าคุณไปเจอหอยหน้าตาแบบนี้หยิบมาเล่นได้เลยเพราะนี่คือหนึ่งในสัตว์ที่มีพิษรุนแรงที่สุดในโลกมันคือโคนสเนลหรือหอยเต้าปูนมันเป็นหอยนักล่าที่เกิดมาพร้อมกับปืนฉมวกส่วนตัวและนี่คือปืนฉมวกของมันที่มีไว้ต่อยและปล่อยพิษว่ากันว่าพิษจากหอย1ตัวสามารถฆ่าคนได้ถึง700คนนอกจากนั้นพิษของมันยังถูกนำมาศึกษาพัฒนาเพื่อใช้เป็นยาแก้ปวดได้อีกด้วยคนที่โดนต่อยยืนยันได้ว่าหายปวดจริงๆไม่เจ็บปวดอีกเลยอีกอย่างคือเปลือกของมันมีสีสันและลวดลายที่สวยงามและเป็นที่นิยมในกลุ่มนักสะสมและมันก็อาจจะคิดว่ากระโหลกมนุษย์น่าสะสมเหมือนกันเพราะมันฆ่าคนไปประมาณ30คนแล้วเยอะกว่าผมอีกเพราะฉะนั้น